คอยตัวเองวันนี้มีงานเกษตรแฟร์อ่ะกินกาแฟเสร็จแล้วเราไปเดินเล่นกันปะเออไปดิน่าดูซื้อของด้วยโอ้ยตัวเองวันนี้แดดมันแรงจังแถมร้อนอบอ้าวเนี่ยผิวเขาก็เสียไปหมดแล้วนู่นนั่นไหนเอาร่มมากางสิเขาไม่ได้เอาร่มมาทำไมไม่เอาร่มมารู้ป่าวว่ามันร้อนอ่ะร้อนจะบ่นทำไมเนี่ยเห็นตลอดเลยอ่ะน่าเบื่อแบบนี้มันด่าโดนตกว่ะพี่ธนาคารุ่มรวยเมื่อกี้เห็นทะเลาะกับแฟนพี่เอาร่มมาให้ยืมนี่ไปง้อแฟนเร็วแฟนอยู่ตรงนั้นน่ะเร็วๆๆรีบไปถ้าเกิดรู้ว่าเรากำลังอยู่บ้านกันเดือนมาได้ไงกันเดือนมาได้ไงกันเดือนมาได้ไงน่าเบื่อช่วงนี้แดดแรงๆนะอาจจะไม่มีรถไม่เธอการแต่ว่ามีร่างให้เธอก่อนดีกันนะเธอเองเน่าลูกเสียวอ่ะไหนบอกไม่ได้เอาร่มมาไงอันนี้มันเอามาจากไหนเนี่ยอ๋อพี่ธนาแกให้มาเฮ้ยไม่ใช่ให้ยืมธนาไหนอ่ะธนาหรือว่าธนาคาร่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ธนาค้าร่มรวยโอ้น่ารักดีอ่ะเราหรือว่าร่มอ่ะร่มสิพอน่ะเฉยๆเออน้อยใจว่ะรอเล่นน่ะก็ทั้งคนทั้งร่มอ่ะแหละที่หลังอ่ะก็อย่าลืมเอาร่มมานะรู้แม้ว่าเดี๋ยวนี้แดดมันแรงแล้วเนี่ยไปยืมเขามาจะเอาไปคืนเขายังไงอ่ะไม่รู้อ่ะเขาให้ร่มมาง้อแกอ่ะแล้วเราวิ่งตามหาแกไม่ได้ถามอะไรเราไปตามหาพิจารณากันเผื่อว่าจะอยู่แถวนี้โอเคไปดิจะไปเดินงานเกษตรฟ้าทั้งทียังไม่ได้ไปเลยเผื่อเจอพี่ธนาในงานเนี่ยเราจะได้ไปขอบคุณแกกันนี่ไงเจอพิธนาละตัวเองที่พิธนาที่ให้เรายืมร่มอ่ะพิธนาครับผมเอาร่มมาคืนพี่ครับขอบคุณพิธนามากนะครับที่ผมยืมร่มมาง้อแฟนแป๊บนึงนะครับอันนี้ครับซองใส่ร่มเจอแฟนเนี่ยดีมากแล้วแน่สวยๆน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยรู้ป่ะวันหลังอย่าลืมพกร่มอีกอ่ะนี่แดดมันแรงรู้ป่ะคือกันแดดเราอ่ะยังพูดไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเนี้ยสนใจรูปสวยๆแบบเนี้ยเลือกที่ไหนได้เลยครับครับผมThank you.
ร่มดีมีคุณภาพนึกถึงร่มนึกถึงธนาคารร่มรวยคอนเฟิร์มครับร่มระดับพรีเมียม